สวัสดีครับผมปฏิโต,ตแสบนะครับสวัสดีครับผมมีของใหม่ล่าสุดอยากจะมาแนะนําครับเป็นขวดน้าอารมณ์ที่สามารถแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์ได้เห็นครับเป็นคนอย่างนี้ปึ้งแปลาตู้มหุ่นยนต์อย่างนี้ได้เลยนะครับอย่างเฟี้ยวเลยอ่าซึ่งผมแอบ,บเห็นหน้ากล่องไม่ใช่นหน้ากล่องข้างหลังกล่องครับบล๊บวุ้ย ขั้นตอนเยอะแยะเลยเฮ้ยเหมือนแบบมันจะดูง่ายๆแต่อาจจะไม่ง่ายขนาดนั้นนะครับตรงนี้มีสีให้เลือกด้วยกันนะครับเอาไงนะทุกภาษา,าที่เราเข้าใจนะแป๊บซบี่โคกสไปก็น้ำส้มอ่ะพูดง่ายแหม่ใช่ได้ไม่มีน้ำแดงน้ำเขียวนะครับซึ่งแน่นอนครับมันเด่นที่โคกผมก็เลยจัดเป็นตัวเหมือนโคกมานะครับแต่มันไม่ใช่ยี่ห้อโคกหรืออะไรนะมันเป็นแค่สีเฉยๆ,ๆนะครับฮ่ามาเรามาแกะดูกันดีกว่านะครับนี่ อเห็นไหมครับเป็นน้ำพัดลมครับเอ้ยมีอะไรเนี่ยเอ้ยมีดาบแถมมาด้วยครับเอายังเอามีดมีอ่าโอ้มีอาวุธแถมมาให้สองอันนะครับเป็นเล็กกับยาวเป็นมีดกับดาบนะครับอ่ะหมดละโอเคมาครับสวีครับวนนี้เรามาดูกันครับวิธีการเล่นนะครับโอ้พอมองเห็นอยู่นะข้างในเห็นไหมครับพอเห็นตัวเป็นหุ่นเป็นอะไรางอยู่นี่นี่เห็นหน้าแล้วเนี่ย เออผมว่าเราดูคู่มือดีกว่าเราอย่าด้นสดเลยเราดูคู่มือปุ๊บทาไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับเปิดไปซื้อไปปุ๊บไม่รู้ทาไงดูไปพร้อมกันนะเหมือนแบบผมก็เพิ่งได้มาผมก็เพิ่งไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงนะครับดูครับขั้นตอนที่หนึ่งครับให้เราเปิดเนี่ยออกอะไรยังไงไม่รู้ครับดึงขึ้นหมุนอันนี้คือหมุนใช่ไหมหมุนแล้วก็กดลงอ่ะลองดูนะครับอันดับแรกครับเปิดเปิดตรงนี้ มันต้องดึงขึ้นก่อนดิมินั้นมันจะเปิดอ่าน,นี่เปิดอ๋อนี่เปิดออกมาด,ด,ดึงขึ้นดึงขึ้นดึงดึงขึ้นแค่เหียดึงขึ้นเปิดออกมานะครับหมุนอ๋อหมือนไหลนึกก่อนละนึกก่อนละนี่นี่นี่เป็นไหลอย่างงี้โอเคโอเคโอเคเข้าใจแล้วครับอ่ะหมุนมาหมุน,น,งนลนงมาอ,อย่างนั้นหัวกดลงไปครับอ๋อกดลงไปด้วยนะอ่าผมเห็นข้างหน้านี่มีเขาอ่าโอ้นี่ไงได้แล้ว นี่หัวมีเขาเลยนะครับหนึ่งแล้วก็นี่เป็นไหลใช่ไหมครับอ่าต่อไปครับให้เรา,า,าความลงก็ถูกแล้วนะครับต่อไปอยู่นี่เปิดด้านล่างนี้ความหมุนลงแล้วก็อะไรเนี่ยเดี๋ยวไม่แน่ใจเปิดอ่านี่เปิดตรงนี้ครับแล้วก็หมุนลงอ่าโอเคสองข้างเปิดหมุนลงอ่าโอเคครับจากนั้นพลิกขึ้นอีกว่าโอ้ น่าจะเป็นแขนแน่เลยนี่อันนี้ต้องงัดขึ้นมาอึ๊บงัดขึ้นยังไงเนี่ยมันเป็นมีแขนอยู่ข้างในอะ่ะมันต้องงัดขึ้นได้อะ่ะไหนครับผมต้องงัดตรงไหนอ๋อตรงนี้จับตรงนี้อ่าโอ้โอเคนี่นี่นี่จับตรงนี้นะครับมันจะเป็นเนี่ยที่ต้งเป็นอย่างนี้ให้จับตรงนี้นะครับมันถึงจะงัดขึ้นได้ง่ายหน่อยอ่ามันไม่มีที่จับโอเคมาหัวไหล่แขน อะไรในกระโปงได้แล้วนะครับหมุนมือ,อ,อมาด้วยหมุนมือมือตรงแล้วใช่ไหมหักหักมาให้มันดูแบบเหมือนแขนขาโอเคต่อไปครับดูขั้นตอนต่อไปนะขั้นตอนที่สิบเปิดหน้าออกมาแล้วหมุนแล้วปิดกลับโอเคเปิดหน้าออกมาเฮ้ยไหนแกะไม่ออก อ๋อนี่ด้านข้างโอ้คือตรงเนี้ยเราต้องหาครับว่าจะจับตรงไหนอย่างเช่นเหมือนเนี้ยเขาบอกให้เปิดหน้าออกมาแล้วก็ต้องหาเปิดมันเหมือนจะเปิดได้เป็นร่องกันนครับแต่เราเปิดไม่ออกนี่ด้านข้างนี้เห็นไหมครับสองข้างมันเป็นแบบร่องเล็กๆเ,เหมือนให้เราแบบเอาเนิ้วไปดึงได้นะครับหน้าใช่ครับดึงออกมาเปิดอโอ,ปอ är, เป็นหน้าหุ่นยนต์นี่เองไอ้เป็น,เป,นเป็นตัวหุ่นยนต์เฮ้ยใส่ของได้ด้วยนะเนี่ยถ้างั้นใช่ไหมอ่าเนี่ยเก็บอาวุธได้ใช่ปะ เออแจวแจวเจวแจวเจวอ่ะ,อะเดี๋ยวค่อยว่ากันตรงนั้นแล้วก็ปิดกลับเข้าไปปุ๊บนี่ฮะโอเคเสร็จต่อไปครับดึงข้างล่างลงมาจ๊กโอเคค่ะแล้วก็เปิดเท้าออกใช่ไหมเนี่ยนี่เปิดเท้าออกอ๋อนี่เป็นเท้ามาข้างหน้าโอเคเปิดเท้าออกจากนั้นก็แยกขาออกจากกันเอ,ยอยาแยกออกได้ยังไงยเลยอ่าโอเคเสร็จเรียบร้อยเอานนี้เสร็จแล้วเฮ้ยโอ้ เอาไม่ยากครับไม่ยากนี่แล้วก็ใส่อาวุธได้มีดดาบสองข้างชิงเสร็จจบครับงออย่างเทนไหมครับเรียบโอ้ยไหวตึตังไหมนี่เรียบร้อยอย่างเท่ครับอบอแล้วยืดขาให้ตรงนี่อ้าขาไว้งอเสร็จ เอ้ยจริงๆมันมันดูหลายขั้นตอนดูเหมือนยากแต่ทำจริงๆไม่ยากนะครับอันนี้คือม,มันเหมือนผมต่อไปครั้งแรกมันก็เลยอาจจะแบบยังไม่รู้ต้องอะไรยัไงไงแต่ถ้าต่ออีกครั้งก็ง่ายๆแล้วก็ดึงก็หัวแขนขาแค่แหละตามหลักหัวแขนตัวขาเออใช่แค่นั้นนะครับนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วอ้าว้วาวุ้ย ง่ายครับง่ายง่ายง่ายไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับเฟี้ยวมากอนี่คู่มือก็ช่วยนะครับเฮ้ยเฟี้ยวจะหูหน้าทื้อให้ครบทุกสีนะนะาครบสีสีจะโสมไปเลยนะครับดีมากนี่อ่ะทำไปได้อีกไหมด้านหลังด้านหลังด้านหลังอ่าเฮ้ยด้านหลังตรงนี้เขาไม่มีบอกอ,ะอ่ะอ่าเขาไม่บอกครับด้านหลังอ๋อเข้าใจนะครับไอ้ด้านหลังนี่คือหนึ่งเลยทง ไอ้ผมนึกว่าไอ้ด้านที่บอกตอนแรกคืออันนี้ไม่ใช่ครับนี่มันดึงธงด้านหลังอ่าโอ้โอเคครบนี่ <laughs> โอ้รูปแรกนี้คือด้านหลังนะครับดึงธงขึ้นมาไม่ใช่ที่หัวนะครับผมนึกว่าน้่นคือตรงบริเวณหัวไม่ใช่ครับดึงธงโอเคครบอ่ะที่ผมสงสัยว่ามีธงเหรอผมดูที่รูปนี้เห็นไหมครับนี่ธงธงธงนะครับออกธงมันออกข้างอย่างนี้อ่า โอเคนี่อย่างจัาเสร็จเรียบร้อยครับนี่คือแบบเสร็จครับอะให้ดูรอบๆตัวนะครับตะดาตะดตะดาตะดาดสนุกมาก คือมันเป็นอะไรมากกว่าของตั้งโชว์ครับมันเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์นะครับถ้าเป็นเหมือนพวกเนี้ยพวกอาร์ตทอยต่างๆในะพวกเนี้ยมันแค่โชว์เฉยๆวางโชว์จบนะครับแต่อย่างนี้เราสามารถเล่นกับมันได้เล่นถอดเก็บใส่อะไรอย่างนี้ได้จัดทงจัดท่าได้นะครับสนุกมากเยี่ยมอืมอืมทีนี้เวลาเก็บกลับก็ไม่น่ายากก็แค่ย้อนกลับไปนะอ่าเราเก็บเท้าก่อนเก็บส่วนล่างผมน่าคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนี้นะเราควรจะต้องเก็บย้อนไหมเผื่อบ,บางทีมันมีบางจังหวะปะ เฮ้ยไม่เข้าวะอ๊บอ่าโอเคเข้าก็ดันขึ้นไปอ๋อมันเหมือนแบบมันเป็นแง่งๆงที่เสียบเข้าช่องเนี้ยพอเข้ากล้องปุ๊บมันก็จะล็อกแก๊บไปเลยอะไรเงี้ยเก็บเนี้ยเห็นไหมมันก็จะล็อกไปเลยแบบนี้นะครับอ่าแขนเก็บอ่าโอ้เออดีครับเขาทําแบบเจ๋งมากนะครับเก็บพีระ,ระมิดเลยนะนี่อ่าโอเคเก็บปุ๊บกึ๊บอืมอ่าอันนี้เก็บไม่เข้านิดนึงอึ๊บอืม จะตักไหมเนี่ยอ่ะ,อะโอเคแล้วก็ตรงกลางตรงกลางผมว่าเราเก็บอาวุธเข้าไปด้วยเดี๋ยวมันหายอ่าแต่ในไม่หายเนาะกลับขึ้นไปโคบปุ๊บเก็บโอเคหลังจากนั้นอทงทง,ทงลงไปก่อนเลยอยู่ข้างหลังนี่อันนี้ดึงเปิดหัวขึ้นจะได้ใส่ตรงฝาขวดเข้าไปได้อ่าปิดล็อกให้เรียบร้อยกึ๊บโอเคนี่น,นะครับกับเป็นขวด น้ำบอลมเหมือนเดิมแล้วอ้เฟี้ยวอนี่สลึกมากนะครับเป็นวางไว้เฉยๆอย่างนี้ปุ๊บแต่พอเปิดปั๊บมมิมคุณหย่อนได้สุดยอดดีครับขอเล่ยใหม่ล่าสุดกำลังมาแรงนะครับตอนนี้ยังไม่เป็นที่นิยมกันมากแต่กำลังมารับรองรอดูได้เลยนะครับอีกไม่นานจะขายกันเกลื่อนบ้านเกลื่อนเมืองเพื่อนๆมีก่อนเล่นก่อนเฟี้ยวก่อนนะครับเอ,อน้ำบรมที่แปลงรางได้ยี่ Yeah, มีอสีสีชอบสีไหนจัดได้เลยนะครับเลยเพิ่มเติมที่ลิงก์ใต้วิดีโอของผมนะครับผมหาไว้ให้เพื่อนๆชอบก็จัดไปได้เลยนะก็สนุกกว่าเล่นอะทอยเยอะเลยเชื่อผมอันนั้นเราเสียเงินแพงด้วยเราซื้อมาแล้วก็จบนะครับอันนี้เราเล่นได้เรืนะ่อยๆนะแต่ก็แล้วแต่ความชอบอันนี้ไม่ว่ากันนะครับแขกรับเป็นไงก็ไว้เจอกันวิดีโอหน้านะครับผมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแ like, ชร์กดกระดิ่งช่องผมไม้ด้วยนะครับถ้าเกิดผมเจอของที่มาไปแปลกๆหรืออะไรแบบเฟี้ยวๆแบบนี้จะได้จับมารีวิวให้ทุกคนได้รู้จักกันอีกยัััังงไ่ะคคครรรบบบเจอกนววดดีีโาสส